สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่100เรื่องหลอนนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่5แล้วนะครับและก่อนที่จะไปฟังเรื่องที่5กันนะฮะผมก็ขออนุญาตรบกวนทุกคนนะครับกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งให้กันก่อนที่จะเริ่มฟังเรื่องราวต่อไปนี้นะฮะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับเรื่องที่5คุณปู่เรื่องเล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งในช่วงฤดูร้อนนะครับซึ่งเรื่องเล่านี้นะครับเป็นเรื่องเล่าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ช่วงนั้นนะครับกำลังวุ่นวายกับงานศพของคุณปู่ของเธอเพราะเมื่อ 4-5 วันก่อนคุณปู่ของเธอได้เสียชีวิตลงและในคืนนั้นเองในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่กับคุณย่าของเธอจู่ๆเธอก็ได้ฝันเห็นสถานที่ประหลาดที่นึงที่รอบๆตัวนั้นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าแต่มันกลับดูเงียบสงบและสบายใจแปลกซึ่งในขณะที่เธอกำลังงงงวยในความฝันของเธอและกำลังเดินอยู่ในฝันนั้นอย่างไม่มีจุดหมายจู่ๆก็มีมือปริศนามาจับที่มือของเธอเอาไว้แต่ทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้ตกใจอะไรเธอก็ได้เห็นว่าบุคคลนั้นก็คือคุณปู่ของเธอเองซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ 4-5 วันก่อนที่คุณปู่จะส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนในขณะนั้นเองเธอรู้สึกกลัวมากๆเพราะเธอรู้ตัวดีว่าคุณปู่ของเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วแต่ร่างกายของเธอก็ไม่สามารถขยับได้แล้วกับว่าเธอถูกผีอำแต่ในตอนนั้นเองเธอก็ได้เห็นใบหน้าอันเศร้าสร้อยของคุณปู่ก่อนที่คุณปู่จะพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะหลานนี่ปู่เองขอให้หนูเป็นเด็กที่ดีและมีความสุขมากๆขอให้เติบโตไปเป็นคนที่ดีและดูแลครอบครัวให้ดีด้วยนะและขอฝากขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาและขอบคุณคุณย่าด้วยที่อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ทิ้งกันไปไหนยังคงรักคุณย่าเสมอรักทุกคนด้วยนั่นแหละก่อนที่คุณปู่ของเธอจะค่อยๆลูบหัวของเธอและบอกว่าลาก่อนนะหลานรักแล้วคุณปู่ก็ค่อยๆจางหายไปและเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาในยามเช้าและในตอนเช้าเธอจึงตัดสินใจที่จะนำเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้ทุกคนฟังและสิ่งที่เธอได้เล่าไปนั้นได้ทำให้คุณย่าของเธอนั้นมีรอยยิ้มและปล่อยวางกับเรื่องคุณปู่ได้เสียทีซึ่งบางทีแล้วการที่คุณปู่มาเข้าฝันเธอเนี่ยนอกจากจะมาลาเธอและลาทุกคนในครอบครัวแล้วบางทีคุณปู่ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าคุณปู่อยากให้ทุกคนนั้นปล่อยวางก็เป็นได้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่5ในวันนี้ถ้าหากว่าคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์คุยกันนะครับการจากลาและความตายเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอนะครับคนที่เขาล่วงลับไปแล้วคนที่เขาจากเราไปแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเขายังคงอยู่ในใจเราเสมอและตลอดไปขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ